มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเวียดนามเสงนะคะนำตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 มาตั้งให้ใช้ฟรีค่ะเห็นแล้วอยากให้ประเทศไทยของเราน่าจะมีบ้างนะคะโลกทวิตเตอร์มีการทวีตภาพตู้ฆ่าเชื้อเคลื่อนที่ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 90%โดย1ตู้ใช้ได้ 1,000 คนต่อวันที่สำคัญนะคะใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยทวิตดังกล่าวนะคะมาจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ชาวเวียดนามค่ะซึ่งเผยภาพตู้ฆ่าเชื้อดังกล่าวระบุว่าเวียดนามประสบความสำเร็จพัฒนาห้องฆ่าเชื้อเคลื่อนที่ขจัดแบคทีเรียและไวรัสบนร่างกายได้ 90%และขณะอยู่ในนั้นนะคะจะมีเพลงโคโรนาเปิดให้ฟังด้วยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายรองรับได้ 1,000 คนต่อ1วัน 15-20 คนต่อครั้งทางนี้นะคะมีข้อมูลระบุว่าเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮานอยค่ะนับว่าเป็นที่น่าสนใจไม่น้อยหากจะมีเจ้าตู้แบบนี้มาให้ประชาชนคนไทยได้ใช้เพื่อบรรเทาความตื่นตระหนกและยังช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในระดับหนึ่งค่ะทางนี้นะคะเพลงโคโรนามีเนื้อร้องเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามที่แต่งโดยนักดนตรีคักหึงของเวียดนามนะคะกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะจนกลายเป็นกระแสชาเลนจ์ทั่วโลกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ